วันนี้นะครับผมวันนี้เราก็มาแบบว่าระเบิดความมันกันนะครับที่เอเชียนทีคนะครับผมก็มากับเลสนะครับผมในแบบว่ารูปโฉมใหม่ของเลสแม็กนะครับผมวันนี้แบบว่าจัดความมันเต็มที่เลยใช่ค่ะวันนี้เป็นแบบว่าปรากฏการณ์ในวงการขนมค่ะเพราะว่ามีชิปส์แนวใหม่ใช่ค่ะที่เป็นว่ายิ่งอยากยิ่งมันอยากมากๆเลยเป็นชิปที่อยากลึกพิเศษนะครับผมนะฮะแล้วก็แบบว่าเก็บกักเนี่ยแบบว่าความเข้มข้นนะฮะเข้มข้นของรสชาติเลสแม็กเนี่ยทั้งสองรสชาติไว้ในอนุทุกอนุความอยากเนี่ยได้แบบว่าถึงแบบว่าเต็มที่มากๆเลยอร่อยของทั้งสองคนเป็นรสอะไรบ้างคะของย่าเป็นสไปซี่ซีฟู้ดค่ะของผมก็เป็นซี่โครงหมูอเมริกันนะฮะผมก็คือแบบว่าเป็นรสชาติที่แบบว่าน่าถูกปากถูกใจแฟนๆเลสทุกคนนะครับผมแล้วไหนอร่อยกว่ากันคะโอ้นี่ต้องให้แฟนตัดสินนะฮะลองไปซื้อมาทานดูแล้วก็คนละแนวนะครับผมอันนึงเป็นสไปเป็นซีฟู้ดก็ลองของย่าดูนะฮะสำหรับคนที่ชอบซี่โครงหมูนะอเมริกันก็ลองนะซองสีฟ้านะครับผมเมื่อกี้เนี่ยความกล้าที่แบบปีหน้าผาเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกนะครับผมมันมากๆครับผมแล้วก็มีแบบว่าแก๊กเล็กๆบาดเสียวหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมใช่แต่ก็เหนื่อยนิดนึงถ้าพูดถึงวีรกรรมความมันของทั้งสองคนประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยมีอะไรบ้างโอ้โหของผมนี่นะน่าจะเป็นเรื่องของกีฬามากกว่าฮะกีฬาอย่างเช่นเวกบอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งเจ็บแล้วจำฮะเคยไปกระโดดบันจี้ที่นอร์เวย์ค่ะสนุกมีครับมีซ้อมกันก่อนครับผมก็ได้ลองขึ้นไปกันก่อนจริงๆแล้วสูงนะฮะถือว่าเป็นหน้าผาที่สูงครับ8เมตรครับผมใช่เมื่อกี้เห็นมีช็อตยาย่าหล่นลงมาด้วยใช่ครับผมก็บอกว่าครับผมหิวไหมฮะมือเกือบเอื้อมไม่ถึงฮะนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผมนะฮะยังไงบ้างคะที่ทางเลยังคงเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์ต่ออันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณทางเลสมากๆครับผมที่ยังให้โอกาสนะผมกับน้องอยู่อะไรเงี้ยครับผมถือว่าเป็นครอบอีกครอบครัวนึงค่ะก็ยังได้ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีหลายปีแล้วครับผมแล้วทีมงานทุกคนก็น่ารักด้วยครับใช่ครับอะไรที่มีช็อตทำดอกไม้อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องในวันวาเลนไทน์ครับผมก็แบบว่านิดนึงครับผมนิดนึงนะครับนี่ก็รอไปรีเฟรชเองใช่ป่ะเปล่าเป็นกิมมิคครับผมเขาเมาส์กันว่าเหมือนแบบพี่ณเดชใช้งานเนี่ยบังหน้าอ๋อไม่ใช่ครับผมก็จริงๆก็มีน้องคนเดียวไหนใกล้ๆตัวก็คงให้น้องแหละครับผมมีดอกไม้หรือยังครับผมฮะไม่มีครับไม่มีครับน้องย่าเป็นไงบ้างงานพี่ณเดชโอ้โหคนเยอะมากวันนี้อย่างน้อยหนูก็ได้กุหลาบแล้วค่ะน่ารักดีพอไหมคะเดี๋ยวให้ช่อคืนนะพี่เราเล่นเรียกว่าคงคู่กันครับซับมันในไทยเลยครับผมใช่ก็แต่วันนี้แฟนๆก็มาเยอะนะครับผมนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนนะฮะวันนี้ก็มีคนมาเยอะเหมือนกันครับต่อจากงานนี้เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันต่อไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไปไหนกันเลยหรอไม่มีครับไม่มีค่ะเป็นเพียรวัดใกล้ๆเลยไม่มีคุยกันมาก่อนนะคะว่าวาเลนไทน์พี่จะยังไงกันไม่มีครับไม่มีค่ะไปไหนกันคะเสร็จงานไม่ได้ไปไหนครับกลับบ้านครับใช่ก็กลับบ้านซีกันขนาดนี้ไม่แบบจริงๆคงกินข้าวกันหน่อยก็มีกินข้าวนะครับแต่ว่ามันก็แบบว่ากินกันแบบว่ากับเพื่อนๆอะไรนัดกันไปทีอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าไม่ได้มีน้องรอไปกินแน่นอนนะไม่มีครับเดี๋ยวมีภาพผมเมื่อไหร่จะมีคะเนี่ยไม่รู้ครับไม่เหงากันหรอกครับความรักแต่ทำงานเสร็จก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีแม่อยู่ที่บ้านอยู่ครับใช่เนาะยังเห็นล่าสุดมีเปิดบัญชีไปคู่กันอ๋อครับทำบุญฮะอันนี้ก็เป็นพระป่าครับผมสร้างพระพุทธปางสายญาตินะครับผมก็อยู่ที่วัดป่าขิตยานุสรนะฮะจังหวัดขอนแก่นนะฮะอำเภอภูเวียงนะครับผมก็สร้างพระพุทธรูปนอนยาวประมาณ20กว่าเมตรครับผมครับได้ครับก็แม่ตอนนี้แม่ก็ลงบัญชีใน IG น้องย่าก็ลงบัญชีไปแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมอยากจะร่วมบุญด้วยก็เชิญครับผมอันนี้คือเป็นทำคู่กันทำบุญคู่กันอีกครับผมก็มีคนบริจาค50บาทก็มีนะครับผมซึ่งเม็ดเงินจำนวนแต่ละครั้งที่บริจาคเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้มีมากเลยคือเป็นปริมาณน้อยแต่ว่าบริจาคคนบริจาคเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าตอนนี้แบบว่าได้ยอด 400,000 กว่าแล้วก็ถือว่าขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยครับผมใช่เป็นคนกันตลอดเลยมั้ยคะก็ด้วยความที่ว่าแม่ก็คุยกันนะครับผมก็เขาอยากให้แบบว่าทำบุญด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็ห่างวัดห่างธรรมะเยอะนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยที่แบบว่าจะได้หันเข้ามาหาทางธรรมะด้วยอะไรนั้นนอกจากจะแบบสนใจในเรื่องโลกมากเกินไปอะไรเงี้ยครับพี่ณเดชน์พี่ณเดชน์ร้อนชายาชายาช่วยพี่ณเดชน์ลำบากเดี๋ยวไม่ลำบากเนาะขอบคุณครับพี่ณเดชน์เขาถือไมค์ไหมคะ
ไปเยอะเลยลูกใช่ใช่มือไม่ว่างค่ะแล้วอย่างนี้จะไปร่วมทำบุญกันเมื่อไหร่ยังไงคะประมาณวันที่23ฮะเดือนมีนาใช่เดือนมีนาทำไมต้องเปิดคู่กันด้วยคะแบบคนเดียวใครคนนึงอะไรอย่างงี้หรือว่าชื่อแม่ไปเลยไม่ได้ซุปเปอร์แม่บอกว่าถ้าเป็นชื่อแม่อาจจะไม่มีคนบริจาคมาก็เอาเป็นอยากให้บุญเป็นให้ลูกเป็นตัวนำอะไรเงี้ยครับผมลูกแล้วตอนนี้ยอดเยอะยังคะก็400,000กว่าครับผมใช่ครับที่แล้วก็ได้ไปเยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ก็จริงๆก็เปิดบัญชีไปเรื่อยๆครับผมครับณเดชน์พี่ขอควรไปถามเรื่องเห็นบอกว่ามีการจัดระเบียบสังคมของนักข่าวไอ้แม่นักข่าวแฟนคลับใหม่อะไรเงี้ยเล่าเรื่องราวให้ฟังนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะเหมือนใช่ก็ตามใน IG พี่อาเลยครับผมรายละเอียดทุกอย่างได้ชี้แจงไว้ในนั้นแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองไปดู IG พี่อาดูนะฮะครับผมณเดชน์อ่ะเหมือนพี่อาทราบรายละเอียดของเราคุยครับจริงๆเราคุยกันก่อนครับผมก็เป็นความคิดของทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นความคิดของทางเราด้วยซึ่งจะแจ้งให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับเป็นระเบียบอย่างเงี้ยครับก็เรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบประเด็นว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่มีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆที่มันทำแบบเป็นเคสสตาร์ดี้ไหมได้ชี้แจงไปแล้วครับผมก็มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงเหตุก็ถือว่าทุกอย่างก็จบไปด้วยดีครับต้องการให้แฟนคลับเป็นแบบไหนคะแนวไหนเราไม่ได้ต้องการให้แฟนคลับเป็นแบบไหนครับผมเราต้องการให้แฟนคลับเข้าใจเราด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแค่นี้เองให้เข้าใจเราด้วยใช่ไหมการพูดคุยกันแล้วเนาะคุยเรียบร้อยครับทุกคนน่ารักครับทุกคนโอเคครับผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้มากไหมคะทั้งยาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยินดีค่ะที่แบบว่าทุกคนรักแล้วก็แบบว่าอยากติดตามผลงานของเราแต่ว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ความเห็นควรด้วยที่บอกปัญหาสะสมมันเช่นอะไรบ้างคะคือตามยุ่งเรื่องส่วนตัวเราไม่ใช่ครับบางทีเนี่ยเรื่องของการแจ้งคิวในบางเว็บเนี่ยแจ้งผิดพลาดแล้วก็เป็นเกิดปัญหาทำให้สร้างความสับสนให้กับแฟนคลับหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนที่จะไปตามงานน้องปรากฏว่าไปตามอ้าวไม่เจอแล้วก็มาหาว่าเป็นแบบว่าเป็นความผิดของณเดชน์กับยาย่าไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่หรือว่าแบบว่าไม่มีโกหกบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็เราก็ทำให้ทุกอย่างให้มันแฟร์กับทั้งสองฝ่ายแสดงว่ามีรับปัญหามีตลอดครับต้องจัดการมีตลอดปัญหามีให้แก้อยู่แล้วครับผมก็แก้ไปเรื่อยๆครับใช่ครับยาย่าเป็นคนในเรื่องว่าแฟนคลับอาจจะมีแบบน้อยใจกลุ่มไหมที่จะต้องอาจจะน้อยใจหรือว่าคือจริงๆแล้วที่เราทำทุกอย่างนะคะคือเป็นกลุ่มที่น้อยมากเป็นส่วนบุคคลที่แบบว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นหนูว่าทุกคนน่าจะเข้าใจค่ะกลัวเขาจะมองกลัวไปว่าเราจะโดนอะไรไม่อันนี้คงไม่นะผมว่าแฟนๆทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็ได้ชี้แจงแบบว่าเคลียร์มากๆแล้วนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะก็จริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะใช่ทุกอย่างโอเคแล้วครับผมถือว่าคุยกันด้วยดีเนาะคุยดีครับคุยดีไม่มีอะไรเลยการจัดการแล้วโอเคขึ้นไหมหรือยังไงก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆครับใช่ครับต้องติดตามไอจีพี่อ่ะพี่ที่ให้ย้อนเวลากลับไปเราอยากจะแบบไม่ดังเท่านี้นะคะจะได้ความเป็นส่วนตัวเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคนจะได้ไปตามวันนี้ตอบยากนะครับผมตอบยากครับไม่ตอบดีกว่าแค่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะมีคนรักก็ดีแล้วครับผมวันนี้ตอนนี้ตั้งแต่กังวลไหมคะกังวลแล้วเนาะเครียดไหมไม่เครียดเลยไม่เครียดใช่โอเคอ่ะถามที่หนึ่งซื้อที่ไหนคะพี่อยากกินเลยอันไหนพี่เล่เล่ครับผมโอ้ยเว้นอีเว้นโชว์หวยทุกอย่างร้านป้าลุงแปะมีหมดครับผมเลสแม็กนะครับเพราะว่าตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมทั้งสองรสชาติเลยแต่ว่าถ้าอยากได้รสพิเศษหน่อยนะครับผมก็เซเว่นอีเลเว่นครับผมใช่กินแล้วไม่อ้วนครับแต่บริโภคพอประมาณนะครับผมนะฮะกินแล้วหล่อแล้วสวยมันยากไหมคะโอ้หล่อสวยครับผมมันแน่นอนค่ะพี่แซ่บ